สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะแม่หมอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสลับภาพอินเสิร์ตก่อนนะมาแล้วค่ะค่ะแนะนำตัวแล้ว มาสวัสดีค่ะค่ะหมอ24วอบี้หมอเรียนหมอรู้หมอดูเช็คดวงจากหน้าไพ่ทาโร่ที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวในชีวิตของคุณเพราะไพ่ทาโร่สื่อความหมายได้ชัดเจนค่ะเชื่อไม่เชื่อต้องลองฟัง7 วันที่เราจะคุยกันนะคะวันนี้เนี่ยแม่หมอคะค่ะวันนี้แม่หมอเนี่ยจะมาทำนายทายทักคนที่เกิดวันทั้ง7ถูกไหมฮะใครเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพใุชธ่ค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนะคะเช็คเรตติ้งรายการดิฉันก่อนนะคะว่าตอนนี้ถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเรตติ้งรายการมาแล้วสัญญาณออกครบเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันแบบนี้นคะ่เะราจะให้หมอเนี่ยดูไปทีเดียวเลยเจ็ดวันนะเราจะให้คุณพูดยาวไปคเล่ยะทีเดียวนะคะเดี๋ยวคืออย่างนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตอธิบายเพื่อนๆแฟนๆที่เข้ามาอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณคะทุกช่วงของบีสวาวในช่วงท้ายเนี่ยเราจะเรียนเชิญนะคะหรือว่าอาจจะอัญเชิญ แม่หมอยิปซดูีขังมากเลยนะคะ แม่หอมย่อาขังหนูนานนะคะหนูอยากออกมาแล้วค่ะ แม่หมอยิปซีวาวี่ของดิฉันนะคะจะมาในวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้ค่ะคนที่เกิดในวันทั้ง7เพื่อในอีก7 วันข้างหน้าคำทำนายที่จะหยิบไพ่แม่หมอจะมีการหยิบไพ่นะคะยิปซีวาวี่จะหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วดูดวงให้เนี่ยมันจะเป็นดวงในอีก7 วันข้างหน้านะคะเราจะได้รู้กันว่าไพ่บอกอะไรเราเฮงไหมเตือนไหมค่ะส่องไปทางไหนให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทางแม่หมอของเรานะคะยิปซีวาวี่ค่ะศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่เนี่ยจะได้หยิบไพ่นะคะแล้วก็จะให้เวลานี้กับแม่หมอนะคะรวมไปถึงแฟนๆคลับเองว่าคนทั้ง7วันเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอีก7 วันข้างหน้าก็คืออีก1 สัปดาห์นะคะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและไพ่บอกอะไรบ้างนะคะเราน่าจะประมาณนี้นะคะเราจะเริ่มจากวันไหนก่อนใชดี่คคะ่ะแม่หมอคะเริ่มวันจันทร์เลยดีไหมคะได้เปิค่ดะสักการะเลยวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนาะใช่ค่ะเชิญค่ะพร้อมนะคะท่านผู้ชมพร้อมนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ดวงชะตาในอีก7 วันข้างหน้านั้นก็คือระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2565คนเกิดวันจันทร์หมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่ King of Pentacles ช่วงนี้ดวงการเงินดีค่ะกระเป๋าหนักฐานะจะดีขึ้นแล้วก็หน้าที่การงานประสบความสำเร็จร่ำรวยยิ่งยิ่งค่ะส่วนผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะดวงชะตาในอีก7 วันข้างหน้านั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2565คนเกิดวันอังคารหมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่10 ไม้เท้าดวงช่วงนี้ดวงพื้นการเงินจะเหนื่อยมากชีวิตแบกรับทุกอย่างใช้สติก่อนสตาร์ทนะคะผู้ที่เกิดวันพุธดวงชะตาในอีก7 วันข้างหน้านั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2565คนเกิดวันพุธหมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่3 เหรียญการเงินของท่านจะเข้าเป็นสายไม่ขาดมือเงินเข้ามาเป็นระยะค่ะส่วนผู้ที่เกิดวันพฤหัสดวงชะตาอีก7 วันข้างหน้านั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2565คนเกิดวันพฤหัสบดีหมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่จัสมินช่วงนี้ชีวิตที่ย่ำแย่จะพลิกฟื้นขึ้นมาดีจะมีโอกาสได้พบคนมีคุณธรรมให้การสนับสนุนค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้รับสิ่งที่ดีจากผลของการทำดีค่ะวันถัดมาผู้ที่เกิดวันศุกร์
ดวงชะตาได้อีก7วันข้างหน้านั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2565คนเกิดวันศุกร์หมอ24วาวีหยิบได้ไพ่ Queen of Swords พื้นดวงเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงจนเกิดปัญหาอุปสรรคจากคำพูดจาของท่านควรระมัดระวังให้มากขึ้นยิ่งกว่านี้นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้านั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2565คนเกิดวันเสาร์หมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่ The High Priestess การเริ่มต้นทำธุรกิจด้านความสวยงามเครื่องประดับสปาจะดีนักแลค่ะและวันสุดท้ายนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสอู้ไม่ใช่ค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้านั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2565คนเกิดวันอาทิตย์หมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่ King of Swords การทำงานของท่านในช่วงนี้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาชนิดที่ยอมหักไม่ยอมงอควรใช้สติในการทำงานให้รอบคอบยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ทราบคำทำนาย7วันแล้วนะคะไพ่ทาโร่หมอยิปซีวาวีหมอเรียนหมอรู้หมอดูเช็คดวงจากหน้าไพ่ทาโร่ที่คุณไม่ควรพลาดเรียนรู้ในชีวิตของท่านไพ่ทาโร่สื่อความหมายได้ชัดเจนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆ ด้วยวู้ขอบคุณค่ะอ่ะจะเป็นแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์นะคะ2 ทุ่มเป็นต้นไปในช่วงของปีว้าวนี่แหละยิปซีบาวีก็จะเข้ามาช่วยทำนายไทยทักเนาะให้เป็นแนวทางในอีก7วันข้างหน้าว่าในแต่ละวันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะคำทำนายทั้งหมดของแม่หมอของเราจะถูกถอดไปเป็นข้อความแล้วก็ถูกถอดไปเป็นแอดสามารถไปเช็คทั้ง7แอดละวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ที่ Facebook Fanpage ของ Beat Safe Fame Station นะคะแล้วจะบันทึกเสียงของแม่หมอยิปซีวาวีเนี่ยไปออนในแต่ละวันเนี่ยที่ Beat Safe Fame Station ขึ้น Beat Safe Fame ด้วยจะได้รู้กันเผื่อใครๆไม่ได้พลาดไม่ได้ชมหรือว่าพลาดไลฟ์ครั้งนี้ค่ะก็จะได้แบบไปเช็คได้ในทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะวันนี้ก็เดินทางมาถึงในช่วงท้ายๆแล้วนะคะกับบีทว้าวที่ Beat Safe Fame Station ทาง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube Beat Safe Fame ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้น่าจะได้ครบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวในส่วนของคำทำนายทั้ง7วันดิฉันจะทำเป็นแอดลงไว้ให้ในเพจของ Facebook Fanpage Beat Safe Fame ด้วยเช่นเดียวกันแล้วจะนำตัดในแต่ละวันนั้นไปเป็นเสียงแล้วออนทาง Beat Safe Fame Stationวิทยุออนไลน์เพลงสากลตลอด24ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ฝากติดตามในทุกช่องทางเราจะมีด้วยกันไปอย่างนี้เป็นประจำทุกวีคทุกวีคทุกวีคนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณสำหรับใครก็ตามที่ติดตามในช่วงท้ายฝากนิดนึงนะคะถึงตอนนี้กดไลค์เป็นกำลังใจกดถูกใจกดแชร์นะคะส่วนทาง YouTube ก็กด Subscribe กดติดตามที่ Beat Safe Fame ได้เราก็จะผลิตคอนเทนต์ดีๆต่างๆนำมาเสนอนำมาเสิร์ฟทุกความต้องการของคุณหรือแม้แต่คุณชมมาถึงตอนนี้แล้วคุณแบบอยากจะคอมเมนต์ว่าพูดเรื่องนี้หน่อยอย่างเช่นในช่วงแรกเราเอาวันนี้เราเอาเจสันมาลาสมาเรื่อง I am you เพลง I am you เพื่อนๆอาจจะบอกโอ๊ยขอเพลงนี้หน่อยขอเนื้อเพลงนี้หน่อยขอประวัติศิลปินท่านนั้นหน่อยท่านนี้หน่อยดิฉันจะไปค้นมาให้นะคะสำหรับ Beats ว้าวแล้วก็ฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Beats M&M Music and Movie รีวิวหนังซีรีส์เพลงประกอบต่างๆเช่นเดียวกันนะคะทาง Facebook Live นี่แหละแล้วก็รับฟัง Beat Safe Fame Station ได้ www.beatsafemestation.com ก็รับฟังได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้เข้ามากดไลค์กดถูกใจในแฟนเพจจะมีลิงก์ก็ไล่หาได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะวันนี้ดิฉัน VJ วิลินซี่ได้เวลาล่ำลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะเอาไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะวันนี้สุขภาพดีกันทั่วๆนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ